ดูการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้กันสักนิดนึงนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยวันนี้ขยับลดลงไป 5.91 จุดดัชนีไปปิด 1,560.03 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 39,800 กว่าล้านบาทการซื้อขายวันนี้หุ้นไทยก็เคลื่อนไหวในแดนบวกแต่ว่ามาอ่อนแรงลงในช่วงท้ายตลาดครับนักลงทุนยังคงติดตามความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งว่าจะมีการเลื่อนออกไปตามกระแสข่าวที่ออกมาจริงหรือไม่โดยวันนี้ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยกว่า 3,900 ล้านบาทนะครับ